เราอาจจะไม่ได้จัดมีติ้งบ่อยครั้งแล้วก็ไม่ใช่งานใหญ่ๆที่รวมคนหลายร้อยคนเหมือนเมื่อก่อนแผนในการจัดมีติ้งในปีหน้าของผมเนี่ยก็คือการที่จะเดินทางไปร่วมสนุกร่วมเชียร์แล้วก็ทำความรู้จักกับแฟนเชลซีทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดนะครับ Blue Day วันนี้เราอยู่ที่ร้าน Black Wolf Bar นะครับ5แยกลาดพร้าวเราก็จะมารวมพลเชียร์ลอนดอนดาร์บี้แมตช์กันนะครับวันนี้ในเกมที่เชลซีจะบุกไปเยือนอาร์เซนอลนี่สถิติปีนี้รู้สึกว่าแพ้ตลอดเราโดนนำไม่เคยกลับมาได้เลยนะไม่เคยกลับมาแซงได้เลยนะเหมือนว่าโดนนำแล้วแบบกูเต้นอ่ะเรื่องแบบไหมคือไม่นิ่งไม่นิ่งพี่เห็นจังหวะคุ้มจังหวะอะไรป่ะขนาดใช่โลดลานนัดที่แล้วลูกที่2ที่เสียเป็นเพราะไอ้นั่นมันเล่นถ่วงเวลาเห็นป่ะน้องนุชคิดว่าสกอร์เท่าไหร่ครับฟันธงเลยนุชคิดว่าวันนี้โชว์ซีจะเฉือนชนะอาร์เซนอลบุกไปชนะ 2-1 2ประตูต่อ1มั่นใจโอเคพี่ชอบคำนี้ตอนที่นัดสเปอร์พี่รีบไปคอมเมนต์เลยนุชมั่นใจพี่ก็มั่นใจเพิ่งจะผ่านไปได้10กว่านาทีเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันจะกลับมาได้ไหมวันนี้นี่ค่ะปีใหม่ที่ดีที่สุดสำหรับแฟนเชลซีเลยนะครับมันอยู่แล้วมันมากนะมันมากไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรหลังเกมเราไม่เน้นไม่เน้นไม่เน้นแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายรายการแบบไม่เน้นเหมือนกันก็แจกว่าจะมีเทสแจกว่ามันดูโชว์หลายคนก็แจกความได้ชัดโอเคขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ทุกคนขอทุกคนรู้มันอะไรมันเชลซีมีสองคนนะคะสามารถติดตามได้พี่เดี๋ยวพี่เบียร์ไปขึ้นไปขึ้นเฟซบุ๊กแอมให้เขาด้วยนะทิ้งวับครับไม่นะเดี๋ยวทิ้งวับทิ้งวับได้ไปด้วยนะไม่มีอะไรวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับบอลทั้งนั้นทิ้งวับหลังเกมทิ้งวับไว้ใต้วิดีโอนี้ขอให้แฟนเชลซีทุกคนมีความสุขมากๆแล้วขอให้เชลซีทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้เชลซีทุกคนมีความสุขมากๆแล้ว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 ขอให้เชลซ